สวัสดีครับผมวันนี้จะพาเพื่อนมาทำข้าวผัดกันนะครับเป็นข้าวผัดแหนมครับผมชมกันนะครับเครื่องก็จะมีต้นหอมซอยนะครับหอมซีซอยหอมใหญ่มะเขือเทศนะครับแครอทนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับหน่อยนะครับใส่ไปนะครับก็ปรุงรสนิดหน่อยนะครับนัวเล็กน้อยนะครับผมใส่น้ำมันหอยครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงครับมากนะครับตัวนี้นะครับสำหรับขนาดนี้อร่อยแน่นอนครับหอมนะครับอร่อยนะครับกำลังดีนะครับผมต้องหอมต้องร้อนถ้าอร่อยนะครับผมเพื่อนคนไหนสนใจลองทำก็เชิญนะครับถ้ามีข้าวเย็นเหลือนะครับก็สามารถผัดข้าวกินเองได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องทำกับเพื่อนก็ได้นะครับผมมีพริกน้ำปลาอีกถ้วยหนึ่งน้อยๆนะครับก็อร่อยแล้วครับผมคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ